ขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจแห่งท้องทะเลอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือปูนิ่มนั่นเองค่ะและมาหาคำตอบกันว่าปูนิ่มคืออะไรเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงยังไม่เคยเห็นปูนิ่มตัวเป็นๆก่อนที่จะนำมาทำอาหารใช่ไหมล่ะคะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะพี่ปั้นปูนิ่มยังไม่เห็นสักตัวเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันยังเจอยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ค่ะตรงนั้นโอ้โหเคยเห็นตัวเป็นๆแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับโหนี่มึงจับดูดิมันน่ากลัวเฮ้ยนี่ไงครับปูนิ่มโอ้โหน้องอ้อได้ซุ่มเงียบมาเลยนะคะตกใจหมดเลยอันนี้คุณป้าสารพีเจ้าของฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยขอลองจับปูนิ่มดูได้ไหมครับอุ้ยนิดปั้นเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆนะคะเนี่ยอุ้ยปกติปูมันก็จะแบบแข็งๆมีกล้ามแข็งๆใช่ไหมครับอันนี้กล้ามมันก็นิ่มกระดองมันก็นิ่มอุ้ยสมชื่อปูนิ่มเลยนะครับใช่ครับลองจับไหมครับเฮ้ยมาๆเดี๋ยวพี่ปั้นลองจับปูลองทดลองคนแรกอุ้ยน้องนิ่มน้องบอสน้องบอสลองเฮ้ยลองดูก็ได้ครับเฮ้ยยังโอ้ยตกใจอุ้ยมันจะจักกะจีนิดนึงนะคะคุณน้องน่ารักมากเลยครับผมขอตั้งชื่อให้มันว่าผัดผงกะหรี่ได้ไหมคะทอดกระเทียมโอ้โหคนนี้ท่าทางจะหิวนะอุ้ยน่ารักนะครับแต่นิ่มมากเลยค่ะแล้วเรามีวิธีเลี้ยงยังไงบ้างครับมีค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปอะไรครับอุ้ยตรงนี้เขาเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงน้องปูทั้งหลายเลยปูนิ่มคือปูอะไรเป็นชื่อของสายพันธุ์ของปูหรือไม่มาขัดข้อข้องใจกันค่ะปูนิ่มคือปูทะเลลอกคราบโดยสายพันธุ์ที่นิยมนำมาเลี้ยงคือปูดำเพราะว่าปูดำเนื้อแน่นมีความแข็งแรงอดทนสูงและเลี้ยงได้ง่ายกว่าปูชนิดอื่นๆส่วนปูม้าก็เป็นปูทะเลแต่ไม่นิยมนำมาเลี้ยงเพราะมีความอ่อนแอคนส่วนใหญ่นิยมนำปูม้าสดมานึ่งกินจะอร่อยมากกว่าค่ะจริงๆแล้วการลอกคราบของปูก็เพื่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายเพราะปูเป็นสัตว์กระดองแข็งจึงไม่สามารถขยายเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อปูสะสมอาหารจนอ้วนเนื้อแน่นเต็มกระดองก็จะเริ่มสร้างกระดองใหม่ไว้ใต้กระดองเก่าซึ่งก่อนที่ปูจะลอกคราบตามกระดองจะมีลักษณะคล้ายกับตะไคร่น้ำสีดำคล้ำถ้าเราเห็นปู2ตัวในตะกร้าแปลว่าปูลอกคราบเป็นปูนิ่มแล้วต้องรีบจับปูนิ่มขึ้นมาแช่ในน้ำจืดก่อนที่ปูจะสร้างกระดองแข็งขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยมีแหล่งเพาะปูนิ่มในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันหลายแห่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่าซึ่งมีปูเยอะกว่าในประเทศไทยเนื่องจากสภาพป่าที่นั่นยังคงอุดมสมบูรณ์โดยอาหารจานยอดนิยมของปูนิ่มมีมากมายเช่นปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยปูนิ่มผัดพริกไทยดำปูนิ่มผัดผงกะหรี่แกงส้มปูนิ่มน้องๆหาโอกาสลองทำลองชิมกันดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณลุงกำลังจะทำอะไรอยู่ครับจะตัดปูลงกล่องครับอ๋อรู้สึกอันนี้เป็นปูนิ่มปะครับอันนี้ยังเป็นปูแข็งอยู่ปูแข็งอุ้ยดีนะครับไม่เอานิ้วแย่ลงไปแล้วอันนี้ครับต้องรอนานแค่ไหนครับกว่ามันจะเป็นปูนิ่มครับก็ต้องเลี้ยงประมาณ15วันเลี้ยงประมาณ15วันหรือ1เดือนแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเวลาเราไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวไหนเพศผู้ตัวไหนเพศเมียมันสังเกตยังไงคะน้องอ้อสังเกตจากตรงท้องข้างหลังค่ะตรงเนี้ยค่ะเรียกว่าจับปิ้งถ้าสมมติว่ามันเป็นสีขาวไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยจะเป็นเพศผู้แต่ถ้ามันจะมีเป็นออกจะเป็นคล้ายๆสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วมันจะมีความใหญ่นิดนึงมันจะเป็นเพศเมียค่ะชื่อจับปิ้งใช่ไหมครับใช่ถ้าผมเอาไปจับย่างมันจะชื่อจับปิ้งอยู่ไหมครับไม่น่าใช่แล้วนะต้องลองดูนะแต่นี่นะคะแล้วอันนี้มันคือขั้นตอนไหนอะคะคุณลุงอันนี้เราจะเริ่มตัดเริ่มเลี้ยงตัดลงมาในกล่องที่เราเห็นที่น้องบอสเห็นตรงนี้นะครับพยายามจับที่เชือก
จะไปจับตัวมันพวกนี้มันจะพวกนี้มันก็คมเหมือนกันค่ะแล้วเราก็หงายท้องขึ้นมาแล้วก็ตัดตรงกล้ามตรงกล้ามตัดที่บริเวณกล้ามเนี่ยค่ะนิดนึงแล้วก็ปล่อยเลยอุ้ยมันลุ้นเหมือนกันแล้วปิดฝาเลยแล้วก็มัดฝาไว้ขั้นตอนนี้น้องอ้อเคยทำใช่ไหมคะเคยงั้นเดี๋ยวให้น้องอ้อลองสาธิตแต่ต้องระวังนะคะโอ้จับมันขึ้นมาเลยดิ้นแทงว่ะโอ้ไว้ท่ากันเชียงอยู่สู้เขาค่ะน้องอ้อสู้เขาฮึบ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 ค่ะฮึบอุ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้ไหมคะได้ได้เลยไปเลยไปเลยลุ้นแทนเลยอะค่ะพี่ปั้นครับความหวังของหมู่บ้านตัดปูอันนี้คือปั้นตัดอย่างนี้ได้เลยไหมได้ได้ตัดตัดตัดแล้วค่ะตัดแล้วค่ะได้แล้วเนี่ยแล้วก็มัดกล่องลุ้นมากจีบตรงเชือกเนี่ยจีบตรงเชือกมันจับหยิบหยิบหยิบไม่จับแน่นๆนะเดี๋ยวมันตกจับแน่นๆเดี๋ยวมันตกต้องจับมาประมาณเนี่ยนั่นแหละบอสต้องจับดีๆนะตัวนี้ตัวละเท่าไหร่นะคะคุณลุงสามหมื่นสามหมื่นบอสคุณลุงยังไม่ได้ต่อเลยนะคะตัวเท่าไหร่ครับแม่เอา200เหรอคะลองดูครับไม่เป็นไรครับนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากบอสใช่ค่ะก็ใช่ได้ทำงี้หยุดหยักหยุดหยักให้มันนั่นแหละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยลุ้นก็จะได้ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้นั่นแหละอะไรแน่ๆเลยเจ้าปูน้อยใจเย็นสิเฮ้ยอย่าดิ้นสิน้องปูเอาเข้ามาเลยครับนี่แน่นี่แน่ว้าวตัวนี้ง่ายมากเราเริ่มเซียนกันแล้วนะครับเนี่ยเริ่มชำนาญนี่ค่ะชำนาญสุดนี่แหละเดี๋ยวให้บอสมาอยู่ที่นี่เลยแต่ออกมาไม่ได้แล้วนะจ๊ะถูกเลี้ยงไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่มัดเรียบร้อยเราก็จะเอาลงแพนี่นะคะยาวไปถึงนู่นที่เราเห็นตอนแรกขอลองบ้างครับได้ระวังนะบอสกดมันลงเดี๋ยวมันลอยนะหนูเหมือนลอยกระทงเลยนะครับบรรดากระทงนะหนูให้ป้าลองทำบ้างไหมหนูดึงเชือกนี่หนูดึงเชือกนี่ไปเรื่อยๆดึงไปบอสดึงไปใส่ได้ทุกที่ที่มันว่างอ่ะใส่ได้เลยตรงไหนว่างเราใส่ไประวังล่วงนะอุ้ยเป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะคะคุณป้าได้ไหมครับกล่องสุดท้ายแล้วบอสกล่องสุดท้ายท้ายสุดปูจงเจริญปูกระเทียมเย้เก่งมากค่ะน้องๆภูมิใจภูมิใจภูมิใจแล้วปูกินอะไรเป็นอาหารครับกินปลาค่ะปลาตัวเล็กๆค่ะปลาตัวเล็กๆเราต้องให้อาหารปูก่อนอาหารอยู่ข้างหลังเนี่ยลุงจะส่งให้นะแล้วคุณเป็นปลานี่นะคะก็คือเราจะให้แบบสดๆแบบนี้เลยอ๋อเคยให้ไหมคะยังไม่เคยค่ะงั้นอย่างนี้บอสขอเป็นจิตอาสาเดินเดินช่วยกันเลย2คนเดินกลับเดินกลับแล้วใส่กล่องละชิ้นอ๋อเราใส่กล่องละชิ้นนะคะที่เขามีรูไว้ข้างบนก็เพราะอย่างนี้นี่เองเอาไว้ให้อาหารเนาะอร่อยอร่อยกินเข้าไปกินเข้าไปเยอะๆน้องปูกินยังน้องปูไม่กินพยายามให้ทุกกล่องนะถ้าตัวไหนมันไม่ได้กินมันก็จะหิวหุยเล่หุยหุยเล่หุยช่วยกันดูหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุย2ใช่ตัวนี้2หรือเปล่าเนี่ยหลอกแล้วเนี่ยคุณป้าเจ้าอันนี้นิ่มนิ่มมากเลยอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียอันนี้ตัวเมียนั่นตัวเมียอย่างนั้นเราครับแล้วอุ้ยน้องๆดูสิคะอุ้ยดูสิมันกลายเป็น2ตัวไปเลยเหมือนแยกร่างกันเลยอ่ะอุ้ยพอเรามันลอกข้าวแล้วมันจะใหญ่ขึ้นมันจะโตขึ้นอันนี้ก็ดองเดิมใช่ไหมคะอันนี้เราลองเปรียบเทียบกันกระดองเดิมแค่นี้เห็นไหมเปรียบเทียบนะน้องๆดูสิคะนี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยค่ะถ้าเราไม่จับมันกินนะมันแข็งอีกมันก็ลอกอีกก็ใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็ใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วคือคุณป้าคุณลุงกับคุณป้านี่เคยใหญ่ที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับ
ก็ส่วนมากเราจะไม่ใหญ่คืออย่างนี้เราก็จับไปขายเลยยิ่งตัวใหญ่ขึ้นราคาก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมเยอะขึ้นแต่มันหลอกช้าตัวใหญ่มันจะหลอกช้าจะต้องใช้เวลานิดนึงนานป้าครับแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะเอาปูไปทำอาหารยังไงครับเราไปน็อกน้ำจืดก่อนน็อกน้ำจืดน็อกน้ำจืดทำไมต้องน็อกน้ำจืดคะคุณป้ามันจะได้หยุดมันจะไปแข็งต่อไปพร้อมทำอาหารพร้อมทำอาหารได้เลยงั้นอย่างนี้เราซื้อต่อจากคุณลุงคุณป้าไปทำอาหารกันไหมคะได้จ้ะได้ไหมคะคุณลุงได้ค่ะโอ้ว่าแต่เราจะไปทำที่ไหนดีคะไปทำที่บ้านหนูก็ได้ค่ะได้ค่ะคุณลุงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงคุณป้ามากนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักวิธีการดูแลแล้วก็เลี้ยงเจ้าปูนิ่มนะครับตั้งแต่ก่อนที่มันแบบยังแข็งกระด้างยังแข็งๆอยู่เลยเนาะจนตอนนี้กลายเป็นปูนิ่มน่ารักไปแล้วโอ้คนนี้หิวจริงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวเราซื้อปูแล้วก็ไปทำอาหารกินกันค่ะน้องๆเย้ซื้อกี่โลดีคะ3โลพ่อเหรอคะ3โล5โลโอ้โห5โลงั้นได้ค่ะน้องบอสจ่ายไม่ครับผมไม่มีตังติดตัวมาเลยน้องอ้อจ่ายได้พี่ปั้นซื้อแม่เพราะพี่ปั้นโตสุดใช่เพราะพี่ปั้นโตสุดเดี๋ยวพี่ปั้นฝากเก็บตังค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่บ้านกันเลยเนาะน้องๆคะค่ะแต่จะไม่มีคนทำอาหารให้กินนะงงเลยงงเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมจ่ายให้เองก็ได้ค่ะไหลครับคุณลูกคุณป้าครับเอาตัวไหนดีเอาไปใหญ่ๆค่ะน้องนี่ตัวนี้เลยพี่ป้านตัวนี้ใหญ่มากเย้ได้แล้วค่ะไปกันเถอะไปทำอาหารแต่บ้านอ้อไกลไหมเนี่ยไม่ไกลหรอกค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยไปค่ะไปเลยค่ะเตรียมปูเรียบร้อยแล้วน้องๆหยิบวัตถุดิบมาครบใช่ไหมคะครบครับนี่ค่ะนี่คือปูนิ่มที่เราเอามาจากคุณลุงคุณป้าแล้วเราก็เอาไปลวกน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากครับงั้นวันนี้เราทำปูทอดกินกันดีไหมครับปูทอดน้องอ้อคิดว่าไงคะหนูอยากกินปูผัดค่ะปูทอดกับปูผัดแต่พี่ปั้นว่านะปูทอดเนี่ยมันน่าจะให้อารมณ์ความกรอบมากกว่าดีไหมคะแต่พี่ปั้นจะเพิ่มความพิเศษด้วยซอสค่ะนั่นก็คือซอสมะขามนั่นเองน่าสนใจไหมคะน้องๆน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะกินไวๆหั่นปูกันเลยพี่ปั้นว่าหั่นสองเลยไหมคะหั่นได้ค่ะหั่นสองบอสลองหงายท้องแล้วหั่นมันจะง่ายกว่าไหมหมายถึงหงายท้องบอสหรือหงายท้องปูคะหงายท้องปูสิคะหงายท้องปูก็จะหั่นยังไงล่ะคะพี่ว่าใช้ปลายมีดกดลงไปก่อนค่ะแล้วก็เราค่อยๆงี้ถ้าเอาไปทอดมันน่าจะกรอบน่าดูนะคะใช่ค่ะมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะปูนิ่มทอดปูนิ่มปกติเราไม่เคยมาลงมือทำแบบนี้เองเลยนะปกติจะกินแต่ร้านอาหารน่ากินมากแล้วพวกเราเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเก่งมากเขาคิดเป็นโลค่ะมันเป็นเทคนิคในการเลือกของว้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยครับถ้าต่อไปต้องทำอะไรต่อคะต่อไปเดี๋ยวเราทอดปูดีไหมคะน้องๆดีเหมือนกันครับแต่ใช้เตาแก๊สก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยได้เดี๋ยวอันนี้พี่ปั้นติดเตาให้นะไฟติดอย่างนี้ชุบมาจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งนะคะแล้วก็ทอดก่อนทั่วเทลงไปเลยแล้วเราก็จะนำปูมาคลุกเลยค่ะนี่ปูนี่ปูช่วยกันได้ช่วยกันมันจะหอมเกลี่ยให้ทั่วๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะต้องมีความอร่อยแน่เลยกรอบพลิกให้ทั่วๆนะคะน้องๆเราจะไม่คลุกแป้งหนาเพราะว่าถ้าคลุกแป้งหนาเกินไปมันอาจจะทำให้ปูเราแข็งได้นะคะประมาณนี้ได้ไหมครับได้ครับนี่เลยพี่ปั้นทอดเลยได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับมันสวยมากเลยเห็นไหมน้องๆปูมันเปลี่ยนสีแล้วสีนี้สวยมากเลยค่ะใช
ไงคะสีมันสวยมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราทอดให้มันสุกเสร็จแล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำอะไรครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำตัวซอสมะขามของเราค่ะงั้นเดี๋ยวอ้อกับผมนี่ก็จะเป็นผู้ช่วยเองได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ปั้นให้ลุยเต็มที่เลยจะลุยเต็มที่กับการทำซอสเป็นไงสีมันจะแบบเหลืองๆข้างนอกเดินในอันที่เสร็จแล้วสิน่ากินมากเลยงั้นเราก็พร้อมที่จะทำซอสกันแล้วใช่ไหมครับทำได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็ให้อ้อเนี่ยใส่เข้าไปเลยอ้อลุยเลยค่ะใส่ให้หมดเลยนะอุ้ยอุ้ยแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามน้ำมะขามเราต้องใส่เยอะแค่ไหนครับพี่ปั้นว่าเราใส่หมดเลยก็ได้ค่ะน้องมันจะได้มีรสเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วเกลือล่ะคะเกลือใส่ประมาณ2หยิบมือค่ะ2หยิบมือนั้นคนละหยิบมือไปประมาณนี้ได้ไหมครับเรียบร้อยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาตั้งไฟกันเลยแล้วเดี๋ยวเราก็กวนให้น้ำตาลละลายนะคะมาอ้อเดี๋ยวไปช่วยกันทำเลยน้องบอสคนได้เลยครับได้ค่ะเราจะใช้ตรงนี้ครับตรงนี้กดๆน้ำตาลลงไปได้ครับถ้ามันยังไม่ค่อยละลายเราก็คนๆไปก่อนครับให้มันละลายเนาะใช่กลิ่นมะขามนี่คล้ายๆแบบที่เขาปลูกเลยเนาะเหมือนมะขามที่เราไปซื้อกันที่ตลาดเลยกลิ่นมะขามออกแล้วแล้วก็มีแบบถ้ากินไปคงจะแบบออกเปรี้ยวๆหวานๆแน่เลยใช่ค่ะแรงๆหน่อยไม่ๆเดี๋ยวก้นแบบชงกาแฟครับเดี๋ยวพี่บ้านช่วยนะพี่บ้านขอลองชิมนิดนึงนะคะน้องบอสด้วยครับชิมกันคนละนิดก็ว่ามันเปรี้ยวแน่เลยน้องค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยระวังค่ะขอบคุณครับเปรี้ยวไหมคะเป็นไงยังไม่ได้ชิมเลยก็รสดีนะคะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยครับมีรสชาติของมะขามในรูปแบบของน้ำอร่อยครับอร่อยแล้วใช่ไหมคะอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วค่ะชอบแบบนี้เนาะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วเนาะไม่ต้องปรุงแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเอาปูใส่จานกันก่อนเลยนะได้ค่ะน้องๆลุยเลยมาอันนี้วางไว้ก่อนมาเลยพูดแบบสูงต่ำหน่อยดีไหมจะได้เหมือนแบบสวยๆมีการจัดนะคะให้มันดูน่ากินเนาะน้องๆนี่ซอสของพวกเราได้แล้วค่ะน้องๆอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันครับนี่ค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าซอสที่ได้แล้วนะคะเวลาเราเทลงมาเนี่ยมันจะไหลเป็นเส้นเดียวกันเลยเห็นไหมงั้นเรามาเริ่มราดซอสกันเลยค่ะได้ค่ะอุ้ยหอมมากน้องนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราตกแต่งแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะด้วยต้นหอมผักชีอันนี้เห็นในร้านอาหารเขาชอบบ้างวันนี้สวยงามมากโรยพริกสักหน่อยค่ะน้องๆอันนี้เอามะม่วงหินไปข้างจานก็ได้มะม่วงหินมะพร้าวนิดหน่อยแต่มะม่วงหินมะพร้าวงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะโหยมันกินได้นะทุกส่วนเลยค่ะน้องๆครับอร่อยดีค่ะซอสอร่อยมากขอบพริกหน่อยโหพริกด้วยเพิ่มความแบบจีนจานนะคะโหบอสกับน้องอ้อนี่ไม่หยุดกินจริงๆนะเนี่ยอร่อยมากคอไก่ร้านตัวเพราะเราทำเองมันก็เลยอร่อยมากเลยครับทำยากไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยไม่ยากครับถ้าเรามีวัตถุดิบเราก็ใจเรารักในการทำอาหารเราก็ไปกับมันได้แบบนี้ก็อย่าลืมไปทำให้คุณพ่อคุณแม่กินด้วยใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มาเที่ยวเล่นเรียนรู้กันรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสนุกดีครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็มาดูแลว่าวิธีการทำอาหารเมนูปูทอดกรอบซอสมะขามทำยังไงนะครับแล้วก็ได้ดูวิธีการเลี้ยงปูจากคุณลุงคุณป้าด้วยครับค่ะหนูอยู่ที่นี่แท้ๆแต่ยังไม่เคยเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปูนิ่มทุกวิธีและขั้นตอนแบบใกล้ชิดและสามารถลงมือทำได้ก็วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแบบนี้เนี่ยน้องอ้อก็ต้องไปหาโอกาสนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวตามชุมชนของเราเนาะรับรองว่าจะเจอของดีของเด็ดเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนและวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในหม้อข้าวหม้อแกงสัปดาห์หน้านะคะจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามชมให้ได้สำหรับวันนี้พวกเราขออร่อยกับปูนิ่มทอดก่อนนะคะ